วันนี้ก็ยาวๆนะครับผมมาต่อเนื่องกันด้วยกับ MJ ตัวใหม่ตัวเก่าที่อยู่นี่นะครับคือ MJ Extender นะครับผมนะนี่นะครับให้ดู2ตัวนะครับประชันกันด้านขวานะครับจะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็แต่งแม็กมานิดหน่อยนะครับในเรื่องของด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเปิดไฟทางนู้นดินะครับผมนะให้ดูครับก็แตกต่างกันตั้งแต่คือบอดี้ต่างกันเลยนะบอดี้ต่างกันเลยครับขอย้ำเลยนะครับเพราะบอดี้ต่างกันเลยด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นไฟเปลี่ยนจากโปรเจคเตอร์เป็น LED นะครับผมแต่ขอคุยขายก่อนก่อนสาระผมต้องขอขายก่อนครับพี่ฮะตอนนี้โปรโมชั่นของเราออกรถ 1,000 ผ่อน 1,000 บาททุกคันในบริษัทซาเมลโต้หรือรับส่วนลด 100,000 ผ่อน 1,000 คืออะไรทั้ง2คันนะครับค่างวดจะอยู่ที่ 8-9,000 เนาะแต่ปีนี้ยังปีผมให้พี่ผ่อนแค่พันเดียวที่เหลือผมบอกให้โอเคไหมสุดยอดไหมแต่ผมขอย้ำก่อนนะครับว่านี่โคตรคุ้มค่านะออกใหม่ราคาเกือบ 800,000 นะครับทั้ง2คันวันนี้เราขายแค่ 400,000 กว่าบาทบางคนบอกเฮ้ยรถมีปัญหาหรือเปล่าทำไมขายถูกจังรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำยอมแมวพี่ความไฟไหมกลับใหม่เหนื่อยถ้ามียินดีซื้อคืนครับพี่เป็นไงนะครับแถมรับประกันจากศูนย์ด้วยนะครับก็บางคนถามว่าเฮ้ยออกใหม่นี่มันหน้าใหม่นี่ต่างกันยังไงต่างกัน2อย่างครับเลขใหม่กับเงื่อนไขการออกรถเนาะออกใหม่ดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นแต่เราออกรถแค่1,000บาทผ่อน8-9,000แค่นั้นพอรู้เรื่องนะครับผมนะอ่ะแม็กนะครับอันนี้มันเปลี่ยนแม็กแต่งเนาะถ้าเป็นแม็กเดิมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแม็กเหมือนกันเลยนะครับแต่ลายแม็กจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับผมกระจกมาพร้อมไปแล้ว LED เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยให้ดูนะและก็ด้านหลังไม่เหมือนกันคือบอดี้จะไม่เหมือนกันแต่ที่เหลือเหมือนกันเกือบหมดทุกอย่างนะครับด้านหลังตรงนี้สวยนะเห็นไหมเป็นไฟแบบ LED นะครับอันนี้ยังเป็นหลอดอยู่นะครับเซ็นเซอร์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมนะมาดูในเรื่องของภายในกันบ้างว่าต่างแตกต่างกันไหมดูนะครับตัวใหม่ตัวเก่านะครับเปียงเขาให้ครับเหมือนกันเลย2สีเหมือนกันด้วยนะครับผมคือเหมือนกันหมดครับจอเจอเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมให้ดูนะพี่นะคือเหมือนกันทุกอย่างเลยอ๋อแต่หัวเกียร์จะเปลี่ยนหน่อยตรงนี้เนี่ยสัญลักษณ์เกียร์มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะสัญลักษณ์เกียร์จะอยู่ตรงนี้นะแต่ในเรื่องของตัวใหม่เนี่ยสัญลักษณ์เกียร์นะครับมันจะอยู่ตรงหัวเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงหัวงี้นะครับผมประมาณนี้โอเคไหมนะครับก็เหมือนที่บอกว่าบางคนชอบถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับเหมือนที่บอกพี่มันต่างกันที่เลขใหม่กับเงื่อนไขการออกเดี๋ยวเราไปดูที่เลขใหม่คันนี้กันว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวใหม่ของผมนะตัวนั้นใหม่น่าจะ12,000เองพี่นะครับเซฟไปเยอะมากเกียร์ออโต้ด้วยนะส่วนนี้เกียร์ธรรมดาครับให้ดูเลขใหม่คันนี้เลขใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลนะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวผมดูให้นะ 3,000 กิโลนะครับนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคครับพี่ก็ใครอยากให้เปรียบเทียบรุ่นไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อโปรโมชั่นของเราด้วยกับโปรโมชั่นออกรถ 1,000 ผ่อน 1,000 บาทตลอดทั้งปีนี้นะครับหรือแลกส่วนลด 100,000 บาทใครสนใจ10สายแรกเท่านั้นโทรมาที่เบอร์087-770-4246ค่ะหรืออะไรมาที่@popk ครับอย่างนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ